ากูค่ะบางคนเกษียณแล้วก็มีหนี้สินนะคะพ่อแม่ฝรั่งส่วนมากไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคนไทยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้ว Channel อ่านเรื่องนี้ให้ฟังนะคะดิฉันไปเจอในพันทิปมานะคะเป็นของสมาชิกหมายเลข1726542นะคะเขาขึ้นหัวข้อไว้ว่าเป็นการทวนคำถามนะคะยังมีอยู่อีกหรือผู้ใหญ่ที่ปลูกฝังค่านิยมให้ลูกสาวมีผัวฝรั่งและรวยนะคะก็จะมีหลากหลายความคิดเห็นนะคะมีสมาชิกหมายเลข34943356นะคะเข้ามาตอบว่าไม่ได้เพ้อฝันหรอกครับมีหลายคู่ที่เป็นแบบนั้นถ้าตัดคนหลอกลวงคนไม่ดีออกไปเทียบกันระหว่างฝรั่งกับคนไทยฝรั่งก็รวยเห็นแต่หญิงไทยบางคนที่เลือกที่จะอยู่เมืองไทยต่อไปถ้าสามีไม่มีปัญหาแต่ฝรั่งบางคนก็ไม่ยอมถ้าแต่งงานต้องตามไปอยู่ที่เมืองนอกไม่ว่าจะอย่างไหนถ้าตกลงกันได้ก็ไม่มีปัญหาผู้หญิงไทยมักขี้กลัวขี้เหงาคิดถึงบ้านถามว่าเรื่องความรวยอะไรเอาอะไรมาตัดสินเขาก็บอกว่าก็เอาจากค่าของชีพความเจริญของบ้านเมืองเขาหน้าที่การงานและค่าเงินมีผู้ชายไทยส่วนน้อยเท่านั้นที่รวยกว่าฝรั่งก็เพราะก็จะมีพวกลูกคนรวยนั่นแหละส่วนชายไทยพวกชนชั้นกลางล่างอย่าไปคิดวัดความรวยกับฝรั่งเขาอันนี้คือความคิดเห็นของสมาชิกท่านหนึ่งของพันทิพย์นะคะหมายเลข34943356นะคะต่อไปความคิดเห็นที่2ของข้าวเม็ดกลมนะคะฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนหรอกครับแต่ฝรั่งส่วนใหญ่พอเลือกคู่เป็นตัวตนจนแต่งงานแล้วจะมีความมั่นคงต่อหน้าที่และคู่ของตัวเองมากอันนี้เป็นความคิดเห็นของเขานะคะนอกใจคู่ของเขาตัวเองน้อยกว่าฝรั่งส่วนใหญ่มองการนอกใจคู่ของตัวเองเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจน่าระอายอย่างยิ่งให้เกียรติและสม่ำเสมอกับคู่สมรสของตัวเองมากกว่ามีลักษณะนิสัยที่จะยืนหยัดและเสียสละตัวเองให้ครอบครัวมากกว่าการุณาอย่าเอาพวกดีเป็นพิเศษหรือห่วยเป็นพิเศษของแต่ละฝากมาคัดง้างลูกคนโตเพิ่งเข้ามอต้นเขาก็เคยถามว่าพ่อเพื่อนที่เป็นฝรั่งจะมารับเพื่อนเขาบ่อยกว่าเล่นกับลูกเขามากกว่าพ่อที่เป็นคนเอเชียนะคะแล้วก็เป็นคำถามต่อเนื่องมาจนเป็นคำตอบแบบนี้แหละสรุปคือผู้ชายคนนี้นะคะท่านบอกว่าสรุปปิดท้ายให้ว่าโตไปจะมีแฟนต่างชาติอะไรก็ตามใจผมไม่ถือนะคะแล้วก็ความคิดเห็นหมายเลขความคิดเห็นที่3นะคะอุ๊ปส์ความคิดเห็นที่3ก็คือฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนแต่มีหลายครั้งที่ผู้หญิงเลือกฝรั่งแล้วใช้ชีวิตผู้หญิงที่เลือกแต่งงานกับฝรั่งแล้วชีวิตดีขึ้นนะคะอันนี้จากสมาชิกของพันทิพย์หมายเลข1142467นะคะต่อไปความคิดเห็นที่4ของสมาชิกหมายเลข1357619นะคะเขาว่าอย่างนี้ยอมรับว่าป้าเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะได้สามีเป็นชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับฝรั่งนะคะบังเอิญรู้จักกันหลังที่สามีป้าของเราเสียไป5ปีตอนป้าเราอยู่กับลุงฐานะกลางๆจนถึงขั้นรบด้วยซ้ำพออยู่กับสามีฝรั่งคนปัจจุบันถึงในประเทศของเขาฝรั่งคนนี้จะไม่รวยแต่ก็ถือว่าเลี้ยงป้าเราได้สุขสบายค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะค่าเงินเขาใหญ่กว่าค่าเงินของเรามั้งคะและสามีป้าเรามีความรับผิดชอบมากๆอันนี้ก็ดีตาดีได้ตาร้ายเสียส่วนพ่อแม่ที่ปลูกฝังให้ลูกมีสามีฝรั่งอันนี้ก็จริงค่ะเพื่อนเรานี่แหละเด็กยุค90นะเพื่อนเราดำค่ะแบบดำจริงๆอ่ะพ่อมันเลยบอกว่าหาผัวฝรั่งเถอะจะได้รุ่งๆแบบนี้สเปคฝรั่งนะคะต่อไปสมาชิกหมายความคิดเห็นหมายเลขที่5จากสมาชิกหมายเลข2236858นะคะ
บางทีก็งงนะว่าฝรั่งที่ผู้หญิงไทยได้ไปหลายคนบอกว่าฝรั่งนิสัยดีอบอุ่นเทคแคร์ดีมีความสุภาพบุรุษแล้วทำไมฝรั่งเหล่านั้นไม่คบผู้หญิงประเทศตัวเองล่ะแล้วมาหาเมียคนไทยทำไมกันอันนี้เขาให้ความคิดเห็นนะคะต่อไปความคิดเห็นต่อไปนะคะการที่บางครอบครัวบอกให้ลูกตัวเองมีผัวฝรั่งก็คงอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ให้เลิกกับผัวไทยแล้วไปเอาผัวฝรั่งไม่ใช่นะมุมมองของชาวต่างชาติต่อผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นด้านลบมากกว่าเพราะเขารู้ว่าผู้หญิงไทยบ้าผัวฝรั่งตม.หลายประเทศก็จะเพ่งเล็งเป็นพิเศษอันนี้ความคิดเห็นของสมาชิกหมายเลข2236858นะคะอ่ะความคิดเห็นต่อไปคุณป้าสามีเราก็มีสามีต่างชาติแต่ก่อนหน้าเธอมีฐานะดีอยู่แล้วนะคะดีมากอยู่แล้วแต่คนรอบข้างมองว่าเธอได้ไปอยู่ประเทศโลกที่หนึ่งสบายหมายถึงไปอยู่ฝั่งยุโรปอะไรประมาณนี้นะคะอาจเพราะชีวิตทางฝั่งโน้นดูฟู่ฟ้ากว่ามั้งคะมีพอร์ชขับเปลี่ยนรถทุก2ปีถนนหนทางทุกอย่างดูสวยงามเป็นระเบียบรัดดูแลดีทั้งที่มาวัดทรัพย์สินกันจริงๆแล้วในไทยน่าจะเยอะกว่าที่โน่นหลายเท่าแต่ที่โน่นดูแล้วคุณภาพชีวิตดีกว่านะคะอันนี้คือสมาชิกที่ใช้ชื่อว่าอ้วนเตี้ยเปี้ยวซ่านะคะความคิดเห็นที่8ต่อไปนะคะฝรั่งก็เหมือนคนไทยดีไม่ดีเหมือนกันเมืองฝรั่งก็มีทั้งดีไม่ดีเหมือนกันกับคนไทยนะคะคนไทยยังคิดว่าฝรั่งเมืองนอกดีไปซะทุกอย่างเพราะเรื่องไม่ดีไม่ค่อยมีใครออกมาพูดไม่จริงมั้งฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนยิ่งถ้าฝรั่งวัยสร้างเนื้อสร้างตัวมีรถมีบ้านจะมีหนี้สินทั้งนั้นบางคนเกษียณแล้วก็มีหนี้สินนะคะพ่อแม่ฝรั่งส่วนมากไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคนไทยค่ะทรัพย์สมบัติได้ตอนพ่อแม่ตายโน้นค่ะแต่ก็มีประเภทพ่อแม่จัดหาให้ทุกอย่างแต่น้อยนะคะอยากได้ต้องหาแม้เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่ฝรั่งเขาก็มองแบบนี้เขาให้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นบางคนแทบไม่ได้เลยพ่อแม่เขาต้องเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณบางคนก็เหลือให้ลูกหลานบางคนก็ไม่เหลือเห็นฝรั่งหนุ่มๆขับรถเบนซ์เปลี่ยนรถบ่อยๆอย่าเพิ่งอิจฉานะคะเพราะส่วนมากมือ2 3 4 5แล้วค่ะเพราะที่นี่พวกนี้ไม่ได้บ่งบอกฐานะเหมือนเมืองไทยแต่ใช้ตามความชอบเห็นเมียฝรั่งโพสต์มีบ้านมีอพาร์ตเมนต์ติดวอลเปเปอร์ห้องปูพรมมีครัวสวยๆก็อย่าเพิ่งอิจฉากันนะคะเพราะมันแทบจะเป็นพื้นฐานของที่นี่จะสร้างมักง่ายไม่ได้ผนังต้องทำ2ชั้นกระจกหน้าต่างก็ต้องหนา 2-3 ชั้นห้องครัวสวยๆหลายประเทศเขามีกฎว่าสร้างบ้านขายหรือปล่อยห้องเช่าต้องมีครัวมาตรฐานค่ะเพราะที่นี่เป็นเมืองหนาวระดับติดลบซะส่วนใหญ่จะให้มีผนังชั้นเดียวห้องครัวห้องน้ำนอกบ้านแบบไทยไม่ได้เมียฝรั่งชีวิตลำบากได้สามีฝรั่งต้องหาเลี้ยงผัวฝรั่งโดนตบตีโดนไล่ออกจากบ้านผัวฝรั่งไม่ทำงานทำการผัวฝรั่งล้มละลายกินเหล้ามายาเล่นแต่เกมติดการพนันเจ้าชู้มีแต่หนี้เมียต้องทำงานหาเลี้ยงอันนี้คือความคิดเห็นของเขานะคะบางคนฝรั่งพาไปขายตัวทำตัวแบบบังดาบางคนผัวฝรั่งขี้เหนียวขี้งกทุกอย่างต้องการหารสองทุกอย่างอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินต้องประหยัดส่งเงินเก็บเงินไปฝากพี่น้องที่ไทยจะได้ไม่ลำบากนะคะคือเขาหมายถึงได้ผัวฝรั่งดังนั้นจะกินอะไรก็ต้องประหยัดเพื่อที่จะเซฟเงินเก็บเงินฝากแล้วส่งไปให้ครอบครัวที่เมืองไทยนะคะอันนี้ดิฉันแปลนะให้ฟังเราไม่แปลกใจเลยว่าหากไทยยังมีค่านิยมให้ลูกสาวหาผัวฝรั่งบางบ้านสอนกันตั้งแต่ฟันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเพราะเห็นญาติพี่น้องได้ก็คิดว่าเขาได้ดิบได้ดีแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าชีวิตจริงๆเขาใช้ชีวิตกันยังไงค่าเงินแปลงเป็นเงินไทยเยอะจริงค่ะจะต้องเก็บต้องออมกว่าจะได้มีเงินกลับไทยเดือนนึงเงินเดือนขั้นต่ำซื้อตั๋วได้ทุกเดือนแต่จะมีสักกี่คนที่กลับไทยได้ทุกเดือนเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอื่นไปไทยนอนโรงแรมคืนละ 5,000 ได้ระดับ 4-5 ดาวเงิน 5,000 นอนโรงแรมในยุโรปบางคนได้แค่ 2-3 ดาวหลายคนเลือกที่จะไม่บอกไม่เล่าความจริงกับคนที่เมืองไทยเพราะกลัวเสียหน้าหรือกลัวทางไทยจะเป็นห่วงบางคนอยู่เมืองนอกเก็บเงินทำงานเก็บเงินอย่างลำบากกลับไทยไปบอกสามีให้อยู่บ้านเฉยๆก็มีนะคะมีสามีฝรั่งดีก็เหมือนถูกรางวัลที่1เหมือนกับสามีไทยล่ะค่ะถ้าผัวคนไทยเป็นคนดี
ใครจะอยากไปหาผัวประเทศอื่นจริงไหมคะแต่เพราะเราดวงไม่ดีก็เลยรู้ว่าเนื้อคู่เราเป็นคนต่างประเทศก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือสมาชิกที่ใช้ชื่อว่าบุริบูมปะนะคะต่อไปก็ความคิดเห็นต่อไปเงินเดือนขั้นต่ำของฝรั่งเทียบเป็นเงินไทยก็ 4-5 หมื่นบาทแล้วค่ะทำให้คนไทยบางคนที่ไม่รู้มองว่าฝรั่งมีเงินทั้งที่เงิน 4-5 หมื่นนะถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของเขาบางคนต้องเช่าบ้านแชร์กับคนอื่นอยู่กินแบบประหยัดผู้หญิงไทยส่วนใหญ่แต่งงานกับฝรั่งที่ไม่รวยหรอกค่ะแต่เวลาบอกญาติที่เมืองไทยต้องคุยโม้ไว้ก่อนนี่เห็นเป็นประจำเป็นเรื่องปกติเหมือนคนต่างจังหวัดมาทำงานในกรุงเทพกลับบ้านแต่ละครั้งก็ต้องอวดว่าทำงานที่นู่นเลี้ยงข้าวญาติพี่น้องถ้าไม่ดีไม่กลับบ้านใกล้กันแบบนี้ละค่ะอันนี้สมาชิกที่ชื่อว่าทางสิรินะคะหรือแตงนี่แหละนะคะต่อไปความคิดเห็นต่อไปนะคะขอตอบในฐานะสาวไทยที่แต่งงานกับฝรั่งนะคะที่บ้านเราไม่มีค่านิยมหาสามีฝรั่งให้ลูกสาวค่ะอันนี้เป็นค่านิยมของส่วนใหญ่หรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่เน้นว่าส่วนใหญ่นะคะมองว่าฝรั่งรวยทั้งที่บางคนคือสามีดิฉันนี่เองฐานะปานกลางค่ะไม่ได้รวยค่าเงินแต่ละประเทศไม่เหมือนกันค่ะคนที่ได้สามีฝรั่งไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายทุกคนหรอกนะคะยิ่งหลายคู่สมัยนี้แต่งงานเพราะดูกันแค่เปลือกนอกพอไปอยู่กันจริงๆอยู่ได้ไม่นานอยู่ไม่ทนเพราะรับความเป็นจริงและนิสัยของอีกฝ่ายไม่ได้สุดท้ายหย่ากันก็แย่ๆค่ะหย่าธรรมดาเหมือนบ้านเราไม่ได้ด้วยนะคะเมืองนอกหากหย่าต้องมีทนายต้องขึ้นศาลเสียเงินค่าทนายเสียเงินค่าศาลเยอะไปอีกไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างแต่ที่ประเทศสามีดิฉันอยู่ก็เป็นกฎแบบนี้อังกฤษเหมือนกันค่ะถ้าแต่งงานกับคนไทยรู้ว่าเขาอยากหย่านะคะจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะๆนอกจากจะบินไปหย่าที่เมืองไทยอันนั้นง่ายสุดข้อดีของสะใภ้ฝรั่งส่วนใหญ่ถ้าแต่งงานจริงๆส่วนใหญ่ไม่อยากค่ะฝรั่งจะคิดเยอะเรื่องการแต่งงานกับชาวต่างชาติเพราะกฎไม่เหมือนกับแต่งงานกับคนชาติเดียวกันถ้าอีกฝ่ายอยากหย่าเขาก็ไม่อยากค่ะพยายามโน้มน้าวทุกอย่างเพราะเวลาหย่าเสียเงินเยอะมากเผลอๆมากกว่าตอนแต่งอีกข้อเสียใช่ว่าฝรั่งทุกคนจะดีมีรายการทุกตีก็เยอะนะคะแต่ของดิฉันเหมือนถูกหวยค่ะคือสามีที่ดีซื่อสัตย์ขยันทำงานดูแลทุกอย่างแต่ไม่รวยไม่มีหนี้สร้างอนาคตร่วมกันส่วนตัวฉันยังคงทำงานอยู่ที่เมืองไทยมีเงินเดือนส่งเงินส่วนตัวไปให้พ่อแม่รายเดือนไม่เคยขอสามีฟังฝรั่งเวลาอยู่เมืองไทยเขาดูแลเทคแคร์ดีเพราะเขาถือว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเมืองของเขาเคารพกฎบ้านเมืองของเราแต่กับประเทศเมื่อไหร่สันดานออกค่ะใครดีไม่ดีดูได้จากตอนนั้นผู้หญิงหลายคนพอลงแต่งงานไปด้วยแล้วบางคนก็ไม่กล้ากลับเมืองไทยกลัวเป็นขี้ปากของชาวบ้านเลยต้องหาวิธีที่จะอยู่ประเทศนั้นให้ได้คือทำงานนะคะซึ่งทำงานแต่ละประเทศมันมีกฎของเขาทุกอย่างอย่างของดิฉันยุโรปถ้าพูดภาษาถิ่นไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้แต่หลายคู่มีความสุขกับสามีฝรั่งเพราะฝรั่งเขาดูแลเทคแคร์ให้สมกับที่ผู้หญิงไทยดูแลเทคแคร์เขาค่ะส่วนตัวอนาคตต้องการไปอยู่กับสามีที่นู่นค่ะที่เมืองนอกแน่นอนแต่ไปเลยคงไม่ไหวเพราะใจยังรักเมืองไทยสามีก็ชอบเมืองไทยอันนี้จากความคิดเห็นของสมาชิกหมายเลข3601407นะคะต่อไปความคิดเห็นต่อไปจากสมาชิกหมายเลข3804637นะคะบอกว่าตอนนี้กำลังโดนครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับฝรั่งอยู่ค่ะลาอายุ15ส่วนฝรั่งอายุ40กว่าตอนนี้คิดว่าการตายดีกว่าการมีชีวิตอยู่อะค่ะเครียดมากความคิดเห็นสุดท้ายนะคะคุณยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะแต่งงานยังไม่ได้ค่ะฝรั่งคนนี้ติดคุกได้ด้วยนะถ้าเขาต้องการมีอะไรกับคุณเข้าข่ายเพดิปรายแจ้งตำรวจจับได้ใจเย็นๆค่ะทุกคนทุกอย่างมีทางออกแนะนำเข้าค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้เพิ่มเติมความรู้สึกให้ตัวเองช่วยเหลือจากคนตอบปัญหามีญาติพี่น้องอ้ออันนี้ทุกสมาชิกหมายเลข3758999สงสัยเขาจะตอบกับสมาชิกเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่ว่าครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับฝรั่งเพราะเขาอายุ15ฝรั่ง40กว่านะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นทั้งหมดทั้งมวล นะคะของสมาชิกที่มาตั้งกระทู้คำถามสมาชิกหมายเลข1726542นะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2560นะคะด้วยคำถามว่ายังมีอยู่อีกหรือผู้ใหญ่ที่ปลูกฝังค่านิยมให้ลูกสาวว่ามีสามีผัวฝรั่งแล้วรวย
ันนี้หันมาทางความคิดเห็นของดิฉันนะคะมันไม่ใช่ครอบครัวบังคับหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นการเล่าสู่กันฟังจากการที่เขาเห็นคนในหมู่บ้านเดียวกันคนแถวบ้านหรือว่าเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องที่ได้ผัวฝรั่งนะคะชีวิตจากติดลบหรือว่าจาก1เขาก็จะก้าวกระโดดไป5 6 7นะคะชีวิตดีขึ้นดิฉันเน้นย้ำว่าดีขึ้นทุกคนแน่นอนนั่นเพราะอะไรเพราะว่าการที่ได้แต่งงานกับสามีฝรั่งและที่สำคัญได้ย้ายไปอยู่เมืองนอกโอกาสนะคะโอกาสมันมากกว่าที่จะอยู่เมืองไทยอะอย่างคนไม่มีความรู้อะไรถ้าอยู่เมืองไทยหรือว่าถึงจะมีความรู้แต่ว่าถ้าอายุ 40-50 ขึ้นไปแล้วคุณเพิ่งจะมาเริ่มหางานทำอยู่เมืองไทยโอกาสการทำงานมีไหมคะติดลบค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอายุ 40-50 ขึ้นไปเนี่ยกลับไปอยู่บ้านให้ลูกหลานเลี้ยงดีกว่ารู้ว่าไปดูแลลูกหลานดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่อยู่เมืองนอกถึงคุณจะอายุ 40-50-60 แต่ถ้าคุณต้องการทำงานเขาก็ให้โอกาสคุณทำงานนะคะเท่าที่คุณทำได้ถ้าคุณทำไม่ไหวคุณก็หยุดนะคะงานมีเยอะมีให้เลือกเยอะนะคะแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีวุฒิการศึกษาคุณแค่ใช้แรงงานเข้าแรกนะคะแล้วที่เมืองนอกเขาไม่ได้ยังไงล่ะเขาไม่ได้เอาการทำงานมาวัดความเป็นคนเหมือนบ้านเราลองคุณทำงานความสะอาดดูแลคนป่วยหรือว่าทำงานโรงงานอันนี้คนไทยจะคิดว่าเป็นพวกชั้นล่างนะคะแต่อยู่เมืองนอกอาชีพไหนก็ช่างเสียภาษีเหมือนกันทุกคนและมีค่าทุกคนค่ะเพราะว่าต้องมีค่าเช่าบ้านค่ารถค่าบินต่างๆนะคะถ้าอยู่เมืองไทยเหรอถ้าทำงานเหล่านี้เขาจะแยกเกรดเลยนะคะแยกเกรดออกไปเลยหรือคุณจะเถียงว่าไม่จริงนะคะอ่ะวันนี้ก็เอวังด้วยประการฉะนี้นะคะเดี๋ยววันหลังมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ที่อังกฤษอากาศดีมากนะคะเพื่อนข้างบ้านมีเพื่อนมาย่างบาร์บีคิวแล้วเราไม่รู้ไงเรานั่งอยู่แต่ในห้องเนี้ยแล้วทีนี้ได้กลิ่นเหม็นไหม้ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในครัวไอ้ยะนึกว่าสามีทำอะไรไม่ใช่วิ่งออกไปหน้าบ้านโอ้ my god เขาย่างบาร์บีคิวอยู่หน้าบ้านนะคะรีบปิดหน้าต่างปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปปิดหน้าต่างชั้นบนนะเปิดแต่ประตูหลังบ้านเปิดแต่หน้าต่างไว้เพราะต้องการระบายอากาศวันนี้ร้อนค่ะแต่ว่าถามว่าชอบไม่ชอบชอบมากนานๆจะมีอากาศแบบนี้สักทีนึงใน1ปีนะคะอ่ะวันนี้ลาด้วยเรื่องเหล่านี้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ